นิยเทศสิ่งหนึ่งซึ่งสิ่งอันเดียวจริงๆพวกมดมารวมมันเดียวถ้าก่อนเรียนสำเร็จถ้าหาก็ไม่รวมที่เดียวแล้วไม่สำเร็จในการที่สำเร็จนั้นจะเป็นไปรูปใดก็แล้วแต่ก็ให้ต้องรวมเสียก่อนไม่ว่าโลกไม่ว่าธรรมเหมือนกันทั้งนั้นอันเดียวกันเอาดูไว้ใกล้ตัวของเรานี่แหละธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกระจายอยู่ไม่เป็นตนเป็นตัวหรอกเมื่อธาตุผสมมาเข้าข้อมูลบุญเมื่อไรแล้วยังค่อยเป็นตนเป็นตัวขึ้นมายังเคยเติบโตเจริญขึ้นมาโดยลำดับอันนี้เรื่องธาตุทุกสิ่งทุกอย่างไม่หนีจากธาตุทั้งนั้นถ้าหากกระจายนะอยู่เป็นน้ำมันก็นั่นแหละสำเร็จแต่เพียงแค่น้ำเนี่ยก็ไม่มีไฟไม่มีลมเป็นดินมันก็สำเร็จเพียงแค่ดินนั่นแหละแต่เป็นไม่สำเร็จเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาสิ่งนั้นเดียวมันไม่ครบมูลบริบูรณ์บ้านหนึ่งเมืองหนึ่งครอบครัวหนึ่งก็เหมือนกันพ่อแม่ลูกเต้าหลายคนมารวมเขายังค่อยเป็นบ้านบ้านหลายบ้านรวมเขายังค่อยเป็นหมู่บ้านหนึ่งจะมีหัวหน้าคนหนึ่งหลายหมู่บ้านรวมเขายังค่อยเป็นตำบลก็มีนายตำบลคนหนึ่งหลายตำบลมันรวมมันข้อก็เป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นอะไรต่างตามเรื่องก็เป็นขั้นเป็นตอนไปงั้นน่ะในทางธรรมะก็ชั้นเดียวกันกิเลสต่างๆมันไม่รวมกันเมื่อใดกระจัดกระจายกันอยู่ไม่พร้อมมูลบริบูรณ์เมื่อใดมันก็ไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้ที่ท่านเรียกว่ามรรคสมังคีคือจิตที่ค้นคว้าแสวงหาเรื่องมรรคต่างๆนะเรียกค้นคว้าปฏิบัติหาเหตุหาผลเรื่องราวต่างๆจึงรวมไว้ที่เดียวรวมที่เดียวท่านจึงเรียกว่ามรรคสมังคียังค่อยประหัตประหารกิเลสทั้งหลายได้แต่ละมรรคละมรรคนั้นก็รวมมาได้อย่างนั้นเหมือนกันคนเรานั้นยากที่จะรวมกิเลสได้คือเป็นตามแต่เรื่องของกิเลสเป็นไปต่างๆนานาโลภโมโทสังโฆประการต่างๆกิเลสหลายเรื่องหลายอย่างกระจัดกระจายกันอยู่ไม่รู้จักมูลฐานของกิเลสไม่รู้จักทิศตั้งของกิเลสก็ล่าไม่ได้กิเลสมันมากมายเรารู้ชื่อมันก็มีไม่รู้ชื่อก็มีเอาเลยเอาเถอะถึงจะรู้ชื่อมันรู้ชื่อก็เอาละความเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสมันทำจิตใจของเราให้ไม่ผ่องใสนั่นแหละเป็นกิเลสชื่ออะไรก็ตามมันเอาไปศึกษาเราเรียนมากขอให้รู้เรื่องจิตใจของเราที่มันเศร้าหมองแล้วก็พอกันความเศร้าหมองในใครอย่างใดแล้วได้แต่ความผ่องใสในความเศร้าหมองชำระด้วยประการอย่างไรแล้วแต่อุบายของตนอยากความโกรธเกิดขึ้นมาอย่างนี้แหละ
ศร้าหมองไม่ผ่องใสจิตใจไปเบิกบานเราต้องการอยากจะให้เบิกบานทำยังไงคิดถึงเรื่องที่เรายังไม่ทันโกรธทำไมมันยังเบิกบานทำไมมันผ่องใสยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วทำไมโกรธมันยังไม่ผ่องใสคิดเอานั่นแหละเป็นเกณฑ์เรายังทำใจของเราอย่างที่มันโกรธนั่นแหละไม่โกรธนั่นเองกิเลสนั่นไม่ใช่อยู่นั่นไม่ใช่อยู่เฉพาะคนอยู่ทั่วไปหมดใครโกรธมันก็วิ่งเข้ามาหาใครโลภมันก็วิ่งเข้ามาหาใครหลงก็วิ่งเข้ามาหามันอยู่ทั่วไปหมดนั่นแหละวิ่งเข้ามาหาตัวใจนั่นน่ะจึงว่ามันรวมที่ใจถ้าเห็นใจแล้วก็ไม่เห็นตัวกิเลสเราพิจารณาชำระใจของเราให้ผ่องใสจริงจ้ะจริงใจบริสุทธิ์ใจที่บริสุทธิ์แล้วนั้นเอาปกติธรรมดาเนี่ยไอ้ระลึกถึงเรื่องปกติธรรมดาเนี่ยในเมื่อผ่องใสอยู่ปกติธรรมดามันไม่โกรธและความสุขความสบายชอบใจในที่นั้นมันโกรธมันมืดมิดมัดทุกสิ่งทุกอย่างหาทางออกไม่ได้ยิ่งดีก็ยิ่งผูกมัดกับทุกทีเราจะมาพูดให้ฟังเหมือนกับลีนเนี่ยลีจิตตังนั่นจะมาพูดให้ฟังลีจิตตังนั่นบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้คือตังนั่นนั่นเข้ายางไม้มาหูมาเขี่ยวเขาใส่เข้ายางไม้บางยางไม้อะไรก็เอาเถอะบักมาได้มากๆแล้วก็เอานั้นมายางใจเอาไปตั้งไปเคี่ยวก็มันก็เหนียวแต่ว่าถ้าหากเคี่ยวใส่นั้นมายางน้อยมันก็แข็งเกินไปไม่ติดใส่นั้นมายางมากมันก็เหนียวทำไมมันก็เหลวเกินไปมันก็ย้อยทำให้พอดีคำว่าลิงจิตตังนั้นลิงมันชอบไข่ชอบไข่ไก่อันนี้เราก็ไปเจาะเอาในไข่เอาไข่นั้นข้างในออกแล้วก็เอายางนั้นไปยัดเข้าในไข่เองลิงที่มันเคยมากินข้าวกินเครื่องไร่ของสวนเขามาเคยมาตรงไหนเขาก็เอาไข่เนี่ยไปวางไว้ตรงนั้นเจ้าลิงไม่เห็นเข้าไปชอบใจในเรื่องไข่จับดีเลยก็ติดมือสิจับดีมันไข่มันก็ติดไอ้ยางก็ติดมือสิเพราะไข่แตกมือขวาจับติดเหนียวต่อมือซ้ายจะมาช่วยกันคราวนี้มาช่วยจะปัดออกมือซ้ายก็ติดเข้าอีกสองมือละค่ะนี่ตีนขวาตีนซ้ายจะควักเอายางให้ออกจากมือไปติดทั้งมือทั้งตีนนะค่ะนี่ยังเหลือแต่ปากกับกายจะติดเข้าด้วยกันหมดนั่นแหละเรียกว่าลิงกิดตังความโลภความโกรธความหลงและกิเลสทั้งหลายจะให้มันหนำใจเราโกรธเขาเกลียดเขาโลภโมโทสันอะไรต่างๆให้มันหนำใจทำง่ายๆให้มันหนำใจโกรธว่าด่าพอตัดพ้อเขาด้วยประการต่างๆยิ่งผูกมัดยิ่งแน่นหนาเขาทุกทีดวงเรายิ่งเศ
้าหมองมาทุกครั้งทุกในทุกทีทุกทีเขาเลยไม่มีทางออกมันนั่นเรียกว่าลิงกิตตังคนเรามันมีเวลาสบายในเมื่อมันไม่มีโกรธมีโลภมีหลงมันก็สบายอยู่นะสิ่งที่มันที่มันสบายมันเพราะอะไรเพราะเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั่นแหละมันสบายถ้ามันโลภมันโกรธมันจิตแน่นมัดทุกสิ่งทุกอย่างไม่โกรธไม่โลภไม่โกรธไม่หลงจะไม่ดีหรือไงแต่มันอดไม่ได้ทีละความโลภความโกรธความหลงเอาได้ความโกรธเถอะมันเกิดจากความไม่พอใจเหตุของมันที่มันจะเกิดความโกรธมันเกิดจากไม่พอใจเห็นจริงๆเลยคิดหูคิดตาหมดคิดใจหมดอันนี้ก็พูดถึงใจเหมือนกันคิดหูคิดตาไม่ถูกหูถูกตาก็ใจนั่นแหละไม่ถูกใจเองนั่นแหละถ้ามีใจแล้วหูตาไม่เป็นประโยชน์อะไรหรอกหูก็ไม่ได้ยินตาก็ไม่เห็นแต่ตัวใจตัวเดียวนั่นแหละไม่พอใจเมื่อไม่พอใจก็มันก็ขุ่นนะครับคุณแล้วก็ไม่เห็นอะไรแหละมันขุ่นมันก็มัวมันก็เศร้าหมองมดความโกรธเกิดขึ้นแล้วย่อมประหารจิตใจของคนให้เป็นจุนวีจุนไปด้วยประการต่างๆจึงให้หาหลักคือใจซะก่อนเป็นของสำคัญคนที่ทั้งหมดในโลกนี้เกิดจากใจทั้งหลายในโลกนี้ทั้งหมดเกิดจากใจที่เป็นตนเป็นตัววิ่งเต้นอยู่ตามโลกอันนี้หรือพลิกไหวเคลื่อนไปมาอยู่ในโลกอันนี้ล้วนได้เป็นมีแต่ใจนั่นแหละถ้ามีใจไม่เคลื่อนไหวจริงตัวหรอกใจตัวนั้นน่ะมันเป็นเหตุใครก็พูดทุกคนนั่นน่ะเรื่องใจแต่ห้ามไม่เห็นใจสักทีไม่ถูกใจไม่พอใจน้อยใจเสียใจดีใจอะไรพูดถึงใจนั่นน่ะพุทธศาสนาของเราจึงว่าสอนถึงใจไม่ได้สอนที่อื่นหรอกสอนที่ใจนั่นทำบุญสุนทานได้ประการต่างๆก็ใจนั่นน่ะใจเกิดศรัทธาใจเกิดศรัทธาเรื่องใจไม่ค่อยจากข้าวจากทำบุญนั่นเรียกว่าใจใจบุญใจกุศลไม่ค่อยทำทานมีเจตนางดเว้นจากข้อนั้นนั้นยังเรียกว่ารักษาศีลทำสมาธิภาวนาก่อนรักษาทั้งดวงใจในเรื่องศาสนาพูดถึงใจอย่างนี้ปัญญาก็ตัวใจนั่นแหละรวมความเรียกว่าศาสนาโดยสรุปรวมเรียกว่าชินสมาธิปัญญาพูดแต่เรื่องชินสมาธิปัญญาไม่พูดถึงเรื่องใจแต่หากพูดชินสมาธิปัญญามันจะมีอะไรกับความใจก็ยังอธิบายมาแล้วอาหารก็ถึงใจเมื่อไรแล้วถึงศาสนาเมื่อนั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้กับตรัสรู้ที่หัวใจของพระองค์พระทัยของผมนั่นเอง
ขาจะไปตกนรกบอกมันมุ่งมุ่นก็เพราะใจนั่นเองเศร้าหมองจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็เพราะเหตุที่ใจนั่นเองผ่องใสสะอาดจึงว่าสิ่งทั้งปวงหมดในโลกนี้ถ้าไม่ถึงไม่รวมใจแล้วไม่สำเร็จประโยชน์ทำมาหากินทุกสิ่งทุกประการก็ลองคิดดูทีจะเป็นก็ได้จะการเจ้านายได้เป็นพ่อค้าวานิชกิจกรรมที่ก่อนทำไปเถอะทำแล้วก็ทำไปเถอะได้มากมากหลายคันถ้าหามันไม่มารับประทานก็ไม่สำเร็จได้มากแล้วแสลงกับมารับประทานปอนเข้าไปในปากนี่แหละพอกินเข้าไปในลำคอแล้วหมดเรื่องสำเร็จเท่านั้นปฏิบัติธรรมะคำสอนพระเจ้าของเมืองครับปฏิบัติมากมายเท่าไหร่พิจารณารอบครอบรอบด้านมารวมมือที่ใจคือเป็นสมาธิภาวนานั่นแหละเกิดปัญญาขึ้นตรงนั้นแหละตรงนั้นนะบนฐานนั่นนะเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็แน่ของสมาธิภาวนานั่นแหละตัวฐานนั่นนะตัวอิ่มนะมันได้อิ่มเองหรอกมันเกิดปัญญาวานนั่นเกิดเองมันหรอกเหมือนกันกับของภายนอกของภายในเดียวกันโลกกับธรรมมันเดียวกันเป็นแต่พิจารณาเรื่องโลกมันไม่รวมแต่มันรวมอยู่ในตัวเรื่องต่างๆให้รวมแต่ว่าเราไม่รวมอันนั้นเรียกว่าโลกมันทำนี่พิจารณาเข้ามารวมมันทีเดียวรวมที่หัวใจแห่งเดียวมันจะเกิดอุบายปัญญาก็ตามหรือไม่เกิดก็ช่างเรียกว่าเป็นธรรมถ้าหาว่าเกิดรู้แจ้งชัดเจนขึ้นมาในใจนั่นเป็นธรรมแท้ทีเดียวนะเอาละอธิบายนั่นแนวนั่งสมาธิทำภาวนาเบื้องต้นคนที่ยังไม่เคยทำหรือเคยทำมาแล้วอาจจะไม่แน่ใจก็ได้ต้องทำสมาธิภาวนาด้วยคำบริกรรมเสียก่อนเบื้องต้นคำบริกรรมเช่นอนาปานสติระลึกถึงลมหายใจเข้าออกนั่นนี่เป็นเครื่องล่อสำหรับให้จิตมาอยู่จิตอยู่กับอันนั้นแหละจิตต้องมีตนมีตัวถ้าไม่อยู่อันเดียวเสียก่อนให้เชื่อมั่นว่าคำบริกรรมอันนี้เป็นของดีคำบริกรรมพระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนั้นค้นหาจิตไม่ได้จะไปหาที่ไหนก็เห็นตนเห็นตัวจึงใช้คำบริกรรมอานาปานสติคือลมหายใจเข้าออกแล้วของคำไออนาปานสตินี่ก็เป็นของดีด้วยคือว่าหายใจเข้าแล้วมันหายใจออกมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้หรอกหายใจออกแล้วมันหายใจเข้ามันก็ตายมันเห็นความตายในตัวมันเห็นใกล้ที่สุดพอนึกถึงความตายพอนึกถึงลมหายใจออกมันก็วางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันกลัวตายมันจะไปตรงสายไปทำไมมันก็ต้องอยู่กับที่สินั่นเรียกว่าจิตเป็นสมาธิอยู่พักหนึ่งซะก่อนนะคือไม่อยู่ในความบริกรรมอาการนี้เมื่อไม่อยู่ในที่นั้นแล้วผู้ที่จิตไม่อยู่นั้นน่ะผู้ที่ในคำบริกรรมอันหนึ่งจิตอันหนึ่งคำบริกรรมอันหนึ่ง
คำบริกรรมคือผู้นึกผู้คิดถึงลมหายใจเข้าออกคือความตายอันนั้นเป็นคำบริกรรมที่มันอนาปานสติเป็นคำบริกรรมผู้นึกคิดนั่นน่ะเป็นคำเป็นพูดเป็นใจเป็นจิตคิดนึกสงสัยสารพัดทุกอย่างปรุงแต่งทุกประการไม่หยุดไม่ยั้งคนเราอยู่คงที่ไม่ได้มีคิดต้องคิดต้องนึกผู้คิดผู้นึกอย่างนั้นตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจตามเรื่องของมันเอาสติไปคุมสติมาจากไหนอ่ะก็มาจากใจอันเดียวกันนั่นน่ะคุมจิตกับใจอันน่ะจิตใจเดียวกันนั่นน่ะแต่ว่าลักษณะมันต่างกันสติคือผู้ระวังคือผู้กำหนดรู้อยู่น่ะเรียกว่าสติควบคุมอยู่น่ะเรียกว่าสติจิตนั่นคือผู้เราไปควบคุมจิตที่เราไปควบคุมจิตสติเป็นคนควบคุมพอพิจารณาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้อ่ะอันสิ่งที่มันส่งมันก็น้อยเข้าไปน้อยเข้าไปเมื่อจิตควบคุมเมื่อสติควบคุมจิตอยู่มันก็น้อยเข้าไปนี่คนที่เจอไปจะหายเงียบไปความคิดนั้นจิตไม่มีราคาเลยมีแต่สติจะกลายเป็นใจจิตจะกลายเป็นใจใจคือผู้อยู่คือผู้เฉยๆมีความรู้สึกเฉยๆอยู่แต่ไม่คิดไม่นึกแต่ไม่สงสัยอันนั้นเรียกว่าใจมันออกมาจากใจทั้งหมดสติก็ใจจิตก็ออกมาจากใจรักษาตัวนั้นไว้ถ้ามันอยู่เฉยๆแต่ก่อนเป็นกลางๆอยู่ความเป็นกลางของว่างของเปล่าไม่คิดสงสัยไปมาหน้าหลังอันนั้นตัวใจนั่นแหละเห็นใจแล้วคราวนี้เมื่อเห็นใจแล้วจะนั่งสมาธิอยู่ก็ดีมองเห็นใจอยู่ตลอดเวลาที่มองเห็นนั่นใครก็มองเห็นก็ใจนั่นแหละมองเห็นใจยืนเดินนั่งนอนเห็นอยู่ทุกอิริยาบถทำการทำงานอะไรก็ต่างก็เห็นอยู่นั่นใจเห็นใจแล้วคราวนี้ดูด้วยการอย่างนี้ไปเรื่อยไปหัดอย่างนี้มันจะไม่ชำนาญหัดอย่างนี้ในทุกอิริยาบถเรื่องสิ่งต่างๆมันจะมากระทบลองดูค่ะนี่อย่างความโกรธความหลงใครว่ารู้ถูกตรงหมิ่นนินทาสารพัดทุกอย่างคันถ้าเข้าเรื่องตัวนั้นแล้วไม่ถึงใจหรอกไม่ถึงใจหรอกสิ่งต่างเหล่านั้นไม่ถึงใจหรอกอันนี้มันถึงใจอยู่เพราะเหตุที่ว่ามันเป็นจิตมันไปรับเอาของมันปรุงมาแต่งมาจิตมันเล็กนั่นแหละมันก็โกรธมันก็โลภโกรธหลงทั้งเข้าทั้งตัวใจแล้วไม่มีอะไรท่านยังว่าจิตตังอภัสรังจิตเป็นของผ่องใสทุกเมื่ออาคันทุกเองเจจะเห็นกิเลสเป็นของจรมาคือมันรับรู้ออกกิเลสนั่นเองกับผู้จิตนั้นมันวิ่งออกไปรับรู้ออกนั่นเองเป็นกิเลสจรมาใจของคนเรามันเป็นของผ่องใสบริสุทธิ์อยู่แต่ไหนแต่ไรมาผ่องใสจะไปทำไมทำสมาธิภาวนาไงหากมีปัญหาถามมันผ่องใสอยู่เฉยธรรมดาของใจแต่หามันกิเลสอันนั้นมีจิตตอนนั้นมันยังไงไปเอากิเลสมาคลุมเครือไปมืดมัวมืดมิดไปหมดแต่ตัวใจแท้ฟองใสนั้นจะเพชรที่อยู่ในดิน
เช็ดเนื้อดีแท้ๆแล้วมันต้องอยู่ในดินอาศัยดินนั่นแหละอยู่อันที่มันง่วงหมองเศร้าหมองข้อคีนเมื่ออกแต่ตัวเพชรน้ำเพชรแท้ๆมันไม่มีอะไรหรอกของใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะเหตุนี้แหละทุกๆคนยังสามารถทำให้บริสุทธิ์ได้ให้ถึงมรรคนิพพานได้ถ้าหากจิตนั้นเศร้าหมองเสียแล้วไม่สามารถทำได้หรอกให้ถึงมรรคนิพพานได้จิตเศร้าหมองไปทำได้ยังไงอย่างดินเผาเงี้ยน่ะลองดูสิเลือกเล็กเนี่ยมันไม่สะอาดไม่ฟองใสจะขุดมาล้างทัศนัยจะขุดมาคัดมาเกาทัศนัยมันก็ยังเศร้าหมองไม่ฟองใสนั่นเองเพราะของไม่ฟองใสอย่างนั้นเองว่าเมื่อเข้าถึงใจแล้วนะมันใกล้แล้วนะเข้าถึงความฟองใสมันใกล้มันใกล้จะเห็นเห็นเงาของตนแหละเห็นตัวของตนแหละกิเลสทั้งหลายเกิดขึ้นมาเห็นตรงนั้นแหละชำระสางๆให้สะอาดบริสุทธิ์ได้กับตรงนั้นแหละสะอาดบริสุทธิ์ได้เป็นบางข้าวมะขาวไปยังดีจะสะอาดเป็นนานๆถ้าทำชั้นนี้ชำนาญมันก็เป็นประโยชน์แก่เราชำระชำนาญถ้าอยู่คงที่มันก็ดีวิเศษมันก็พ้นจากมนุษย์ของเราได้ทันทีเอาละอธิบายเนี่ยเอาทำ